าคุณผู้ชมไปดูศิลปะกันบ้างาแต่ว่าน่าจะเป็นศิล,ลปะที่คุณมุกหรือว่าผมเนี่ยก็คือไม่เคยเห็นเหมือนกันทำไมมันเป็นยังไงครับมันคือการเอาต้นไม้นะฮะทั้งหมด300ต้นเนี่ยคุณผู้ชมไปจัดแสดงในสนามฟุตบอลใหญ่แห่งหนึ่งทําไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วมันเป็นต้นไม้จริงด้วยนะฮะหลังจากนี้ต้นไม้จะไปไหนแล้วทาไมต้องแสดงแบบนี้นะไปดูภาพกันครับ สนามกีฬาเวอร์เทอร์ซีนะครับในประเทศออสเตรียครับคุณผู้ชมสนามนี้เนี่ยใหญ่พอสมควรนะ,ะเขาบอกว่าจุคนได้ประมาณ32,000คนครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยใช้สถานที่นี้นะเป็นการจัดการแข่งขันฟุตบอลยูฟาปี2018ด้วยโอล่าสุดนี้เองนะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาพันนะครับถึง300ต้นด้วยกันคือใหญ่แล้วก็คือเยอะอม,มากคลุมไปหมดเลยนะฮะตรงพื้นสนามเนี่ยก็ ต้นไม้เหล่านี้ถูกขนย้ายมาจัดแสดงนะครับถือว่าเป็นผลงานศินละปะชิ้นใหญ่เลยนะครับที่มีชื่อว่า for forest นะหรือว่าเพื่อผืนป่าค่ะทำไมต้องเพื่อผืนป่าเนะเดี๋ยวมีบอกด้วยนะเขาบอกว่าเป็นการเปิดให้สาธารณชนเนี่ยเข้าชมตั้งแต่วันที่8กันยายนไปจนถึง27ตุลาคมเดือนหน้าเลยทีเดียวศิลปินคนสร้างเนี่ยนะเขาชื่อว่าคลาวส์ลิทมันนะครับเป็นช,ชาวสวิตเซอร์แลนด์นะฮะใช่ค่ะเขาบอกด้วยนะคะโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นการย้ายป่ามาไว้ในสนามฟุตบอลเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็น ศิละปะการจัดวางค่ะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดป่ากลางสนามฟุตบอลฝีมือของแม็กซ์ไพทเนอร์เป็นศิลปินชาวออสเตรียค่ะตั้งเขาบอกว่าตั้งแต่ลิดมันเนี่ยเห็นภาพนี้เมื่อ30ปีก่อนเขาก็เลยตั้งใจว่าสักวันเนี่ยก็จะเนรมิตภาพที่ราวกับโลกดิส โทเปียนั้นให้กลายเป็นความจริงค่ะซึ่งภาพวาดดังกล่าวนะคะมีชื่อว่าเสน่ห์ไม่รู้จบของธรรมชาติหรือว่า The Unending Attraction of Nature ค่ะซึ่งคุณแม็กซ์ไพเนอร์เนี่ยเป็นศิลปินที่ภาพวาดนี้เขาบอกว่าเป็นภาพวาดผู้คนเรียงรายกันแน่นสนามฟุตบอลเพื่อชมต้นไม้ขณะที่พ้นจากสนามเนี่ยก็เห็นควันพิษจากโรงงานแล้วก็อาคารต่างๆค่ะภาพนี้นะคะถูกวาดด้วยดินสอในปี1970ค่ะเขาบอกว่าคนวาดเนี่ยต้องการสร้างความตระหนักต่อภัยคุกคามสิ่งแวดล้อมด้วยการแสดง ภาพของโลกในอนาคตที่วันหนึ่งเนี่ยต้นไม้จะหมดไปจากธรรมชาติและต้นไม้ที่เหลืออยู่จะถูกนํามาจัดแสดงเป็นนิทรัศาการในสนามฟุตบอลให้คนมาดูกันว่าต้นไม้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากค่ะขนาดนั้นเลยนะครับเป็นเหมือนกับลักษณะคล้ายกับสัตว์ที่กําลังจะสูญพันธุ์ไม่สามารถที่จะหาชมได้ทั่วไปแล้วตอนนี้ก็ไปชมในสวนสัตว์เท่านั้นะนะครับเขาบอกด้วยนะครับว่าการจัดแสดงครั้งนี้เนี่ยอยากที่จะส่งเมสเซจไปยังมนุษยชาติทุกคนค,คือภาพดิสโทเปียที่ว่าเนี่ยมันเป็น เป็นการวาดภาพเป็นภาพที่แสดงถึงความการถูกทําลายล้างในแง่มุมต่างๆซึ่งจะตรงกันข้ามกับยูโทเปียถ้ายูโทเปียเนี่ยก็คือจะสวยงามเกินจริงอะไรอย่างนั้นไปะครัยอันนี้ก็เป็นการออกมาแสดงนะครับซึ่งภาพของคุณไพเนอร์เนี่ยที่จริงถูกวาดมาแล้วเกือบ50ปีด้วยกันนะครับคุณลิทมันนะบ,บอกว่าตอนนี้นะมาจัดแสดงกลายเป็นว่าได้จังหวะจริงๆมันล้อ,อก,กันพอดีเลยมันล้อกันทีเดียดครับผมมันล้อกันพอดีกับเหตุการณ์ไฟป่าที่แอมะซอนตอนนี้ที่กำลังเกิดขึ้นนะเพราะ ฉะนั้นก็หลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากไปดูนีก็สามารถไปดูได้จนถึงวันที่27ตุลาคมและที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่มีการจัดแสดงเสร็จแล้วต้นไม้ทั้ง300ต้นเนี่ยจะไม่ได้ถูกทําลายหรืออะไรเขาก็จะนําไปปลูกนะฮะหลังจากนี้ครับ